โอเคมาต่อกันเลยพาร์ทที่สี่เพิ่งเราไม่ได้ดีเอ็นเอไดโนเสาร์มาเลยแต่โบนเมนูเผาแล้วก็เอาสองอันนี้มาวางนี่เรียบร้อยพื้นน้ำเราตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรดีเพราะฉะนั้นกินอาหารต่อแล้วก็รอให้มันขึ้นมาอันหนึ่งก็พอถ้าอีกอันก็เก็บไว้ได้เผื่อเอาไว้ปลูกต้นกระบองเพชรเอากระจกมาว่างกันแมงมุมกับตะเกียวตั้นกันแมงมุมเข้ามาในบ้านกันตะเกียวตั้นยิงธนูเข้ามาใส่เราแต่บังเอิญกระจกไม่พอขุดก่อนด่วนจะมืดอีกแล้วขุดเกินไงเมื่อกี้โอเคนะเมื่อขุดเกินแล้วก็ขุดเกินไปแล้วก็เผาอันนี้ไว้6อันใช่ไอ้พวกนี้เสร็จไปเอานี่มาปล่อยไปบ้านเราปล่อยไปเงี้ยเราก็ลงมานี่ก่อนเราได้เด็กตะเกียต้านโดยที่เราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเด็กเอามันใกล้ชื่อเอินมีขุดก็พังเด็กมันก็ใกล้ขึ้นอยู่บนหัวเราหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่เราอ่านคลิปไปเองเราพาขุดมาปุ่มโอ้ฟอสซิลดีเลยต้องการมากตกใจถูกต้องว่าทำเดี๋ยวก็จะลองขุดดูแล้วก็เจอจริงๆด้วยตกใจด้วยตะเปาเนี่ยอยู่ตรงนี้นี่มันเหล็กแปะเหล็ก6อันซึ่งไม่มีฐานเลยเลยไม่น่าเก็บฐานไปเลยแล้วก็เจอตะเกียวตั้นแล้วเจอฐานด้วยโอ้ยแล้วตะเกียวตั้นก็พองเงี้ยเลยโอ้ยจะยิงเลยนะแข็งเงี้ยได้ไม่ปะทุเอาแล้วเราก็ขึ้นไม่ได้โอ้ยเฮ้ยนี่ไงอุ้ยชัวนี่ข้ามมอนเตอร์ได้แล้วแต่ตอนนี้เราต้องคราฟทอดก่อนไม่งั้นจะมองไม่เห็นทางคราฟทอดแล้วลายเด้งอีกโอ้ยตะเกียวตั้นอีกตัวใช่ไหมใช่ไม่น่าเลยปะโถไอ้เพนแมงมุมอีกอยู่ไหนฟ้าลุมเนี่ยไอ้พวกขี้โกงชอบลุมงั้นเราก็ใช้มุกเนี้ยเออชอบฝ้ายอ่ะเออกลับมาเกิดมาเลยเข้าบ้านก็ได้เอาแค่นี้ก่อนก็ได้
เดี๋ยวต้องมีแต่งธนูเรารู้เราได้ยินนั่นเหนือแมงมุมไปปล่อยมันไปอย่างที่เป็นใช่โอ้ได้แองคิโลมาแล้วเราสาวกินพืชที่มีเกาะหุ้มเกาะแล้วมีหางลูกตุ้มเป็นอาวุธเราจะแบ่งอันนี้มาครึ่งหนึ่งโดยที่ว่าเราจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่าแล้วไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันด้วยล่ะแต่ถ้าเกิดอยากคุยกับเพื่อนรู้เรื่องเกี่ยวกับช่องของผมแล้วก็แนะนำให้กดแชร์ให้เพื่อนๆดูกันด้วยแล้วคุณจะรู้เรื่องเองแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะฮะบ๊ายบายคนดูนะแล้วพวกนั่นแหละบ๊ายบายครับ